ไบรท์พิชยทัณฑ์น้ำตาไหลอ้อมกอดและคำพูดแรกของสรยุทธหลังจากได้รับอิสระได้รับการพักโทษและได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำแล้วนะฮะสำหรับอดีตพิธีกรรายการข่าวชื่อดังสรยุทธสุทัศนจินดานะครับที่ล่าสุดได้รับการพิจารณาพักโทษโดยเหตุพิเศษท่ามกลางพี่น้องในวงการที่ส่งกำลังใจและต้อนรับการกลับมาหนึ่งในนั้นนะครับก็คือสาวน้อยคนสนิทอย่างไบรท์พิชยทัณฑ์นะฮะที่ได้เดินทางไปรอรับพี่ชายคนสนิทที่สำนักงานคุมความประพฤติกรุงเทพมหานครเขต7นะฮะซึ่งไบรท์ก็ได้โพสต์คลิปที่ได้พบหน้ากับสรยุทธพร้อมกับบอกว่าเป็นวันนี้ที่รอคอยต่อด้วยได้โพสต์คลิปที่เจ้าตัวนะฮะได้กอดกับพี่ชายด้วยความยินดีกับการกลับมาของสรยุทธนะครับพร้อมกับเผยข้อความแรกที่สรยุทธพูดกับไบรท์ว่าต่อไปนี้ไม่ต้องเหนื่อยแล้วนะน้องเหนื่อยมานานแล้วประโยคแรกนะครับที่มาพร้อมกับอ้อมกอดที่คุ้นเคยน้ำตาไหลเลยค่ะท่ามกลางเพื่อนๆพี่น้องในวงการและแฟนๆที่แห่เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างล้นหลามนะครับส่วนทางด้านพี่หนุ่มกรรชัยนะครับโผกอดสรยุทธพร้อมแคปชั่นที่ทำเอาชาวเน็ตซึ้งไปตามๆกันเป็นโมเมนต์ที่ประทับใจแฟนรายการข่าวน่าดูเลยทีเดียวนะครับสำหรับการเผชิญหน้าของ2ผู้ประกาศแถวหน้าจากวิกพระราม4นะครับอย่างหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยและสรยุทธสุทัศนจินดาโดยล่าสุดนะครับบน Instagram ของกรรชัยเจ้าพ่อโหนกระแสหนุ่มกรรชัยนะครับก็ได้มีการโพสต์ภาพถ่ายช่วงเวลาสุดอบอุ่นชวนให้อมยิ้มนะครับในตอนที่เจ้าตัวเจอกับสรยุทธผู้ประกาศข่าวรุ่นพี่นะครับที่เพิ่งได้รับการพิจารณาพักโทษโดยเหตุพิเศษและได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำเมื่อวันที่14มีนาคมที่ผ่านมานะฮะซึ่งงานนี้นะครับไม่ได้มีเพียงแต่แฟนๆที่จะได้เห็นภาพน่ารักที่ทั้งคู่นะครับได้โผกอดและจับมือส่งต่อความคิดถึงความห่วงใยให้แก่กันเท่านั้นนะครับแต่แคปชั่นที่หนุ่มกรรชัยได้เขียนบรรยายเอาไว้นะครับว่าได้เจอพี่แล้วดีใจมากๆครับก็ยังทำให้ใครหลายๆคนนะครับซึ้งอกซึ้งใจไปตามๆกันนะฮะขณะเดียวกันทางด้านของชาวเน็ตที่ติดตาม Instagram ของหนุ่มกรรชัยก็ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นและชื่นชมมิตรภาพของทั้งคู่กันอย่างล้นหลามนะครับแถมยังบอกด้วยว่าหลังจากนี้ต้องมีคอนเทนต์ปังๆออกมาให้แฟนๆได้เกาะติดหน้าจอกันยิ่งกว่าเดิมแน่นอนนะฮะทางทีมข่าวพีนิวนะครับก็ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับการกลับมาของพี่สรยุทธ์ด้วยนะฮะและเชื่อว่าพี่สรยุทธ์คงจะกลับมาสู่หน้าจอทีวีและอ่านข่าวให้คุณผู้ชมและผมเองนะครับได้ฟังกันทุกเช้าหรือว่าจะมีอะไรแปลกๆใหม่ๆที่ปังๆออกมาให้ได้ชมกันเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ